อนนรกซอมบี้คลั่งปรากฏการซอมบี้โชซอนบุก19ประเทศ4ทวีปฉายรับฮันโลวีนพร้อมกันทั่วโลกเมื่อ2ปีก่อนคอหนังทั่วโลกได้รู้จักและฮือฮากับวงการภาพยนตร์เกาหลีมากขึ้นผ่านภาพยนตร์แอคชั่นทริงเลลุ้นระอุเรื่องนครนรกซอมบี้คลั่งที่สร้างปรากฏการซอมบี้คลั่งฟีเวอร์ไปทั่วโลกอีกทั้งยังโชว์ให้เห็นถึงพัฒนาการแบบก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จจนเตะตาฮอลลีวูดถึงขั้นนำไปสร้างใหม่และในปีนี้ปรากฏการซอมบี้คลั่งครั้งใหม่จะกลับมาอีกครั้งโดยฝีมือทีมผู้สร้างเดียวกับนครนรกซอมบี้คลั่งด้วยการนำเอาประวัติศาสตร์ของเกาหลีในช่วงยุคราชวงศ์โชซอนมาผสมผสานความสยองขวัญระดับสากลอย่างน่าตื่นตะลึงจนกลายเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์แห่งปีที่ทั้งโลกจับตามองนครนรกซอมบี้คลั่งได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ซื้อหนังทั่วโลกในเทศกาลหนังเมืองคาครั้งที่71เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากแม้ว่าจะปล่อยภาพนิ่งออกมาเพียง2ภาพเท่านั้นด้วยพล็อตน่าสนใจระหว่างการนำบรรยากาศของหนังย้อนยุคมาผสมผสานกับหนังซอมบี้จนเกิดเป็นภาพยนตร์แอคชั่นขีดสยองขวัญไอเดียสุดมันและแปลกใหม่รวมทั้งยังเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ2ซูเปอร์สตาร์ตัวพ่อแห่งวงการบันเทิงเกาหลีอย่างฮยอนบินและจังดงกอนเรื่องย่อนครนรกซอมบี้คลั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีสมัยโชซอนเมื่ออีชองฮยอนบินโอรสของกษัตริย์และนักสู้ที่ฝีมือฉกาจที่สุดของอาณาจักรโชซอนที่ตกเป็นนักโทษการเมืองภายใต้การดูแลของราชวงศ์ชิงอยู่หลายปีถูกอีหยางคิมแทอูพี่ชายและผู้สืบทอดบัลลังก์เรียกตัวกลับมาแผ่นดินเกิดเพื่อช่วยต่อสู้กับฝูงซอมบี้คลั่งกระหายเลือดที่เข้ามารุกรานสองพี่น้องและคิมจาจุนจามอดงกอนต้องร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลในฐานะความหวังสุดท้ายของอาณาจักรโชซอน